สนับสนุนโดยผงชาลาซิดใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลครบเครื่องเรื่องรถมือสองบางกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลือดระเบิดทุกคำบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาซัยยิดินาวะมอลานามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมาอินซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตมาอิลลัมตนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอัลอาลีนอะซีมรับบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกระตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีاللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما نافعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็กลับมาอีกเช่นเคยในทุกๆวันอาทิตย์นะครับกับการเรียนการสอนในตำราบิดายะตุซซุนนะครับฟีตัฟดีลิรอซูลนะครับเป็นตำราที่พูดถึงเกี่ยวกับความประเสริฐของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ยังครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วนะครับในการเรียนการสอนหนังสือเล่มนี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราได้หยุดไปนะครับเพราะว่าได้ไปหยุดไปรวมงานที่วะเนาะโคกกอนะครับก็เลยได้หยุดการเรียนการสอนตรงนี้ไปการได้มาเริ่มกันในอาทิตย์นี้นะครับซึ่งตอนนี้นั้นมันก็เลยในช่วงของเดือนรอบีอุลอาวันมาแล้วนะครับในช่วงที่เป็นเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประสูติขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่เผื่อเพราะว่าการเรียนการสอนการเรียนรู้ประวัติของท่านนบีนั้นจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นว่าต้องไปเฉพาะในเดือนรอบีอุลอาวันนะครับเราก็ยังเรียนเป็นหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะครับแต่ว่าก็พยายามใช้เวลาเจาะจงแต่ละครั้งให้มากที่สุดนะครับเนื้อหาให้ได้เนื้อหาให้ได้มากที่สุดนะครับการเรานั้นได้อยู่ในประมาณในข้อที่14นะครับในความประเสริฐของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่ในหน้าที่13นะครับใครที่มีหนังสือก็สามารถเปิดไปในหน้าที่13ได้นะครับในประมาณข้อที่14นะครับลงเลยในหนังสือเลยนะครับข้อที่14นะครับความประเสริฐของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่ผมได้เรียนไว้แล้วก็คือมีอยู่ประมาณ40ข้อด้วยกันนะครับในหนังสือเล่มนี้ที่ผู้ประพันธ์ได้รวบรวมเอาไว้นะครับและครั้งนี้นั้นเราได้อยู่ในข้อที่14แล้วนะครับก็ประมาณอยู่ในแค่ข้าวครึ่งทางเลยแล้วนะข้อวะมินฮานะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะมินฮานะครับวะมินัลวูจูฮิลลตีฟัดดะลัลลอฮุบิฮาตะอาลาบิฮานะครับวะมินฮาตัวนี้ก็คือส่วนนึงจากด้านต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ความประเสริฐกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าพื้นละข้อที่14อันนัลลอฮะอัซซะวะจัลลาแท้จริงแล้วนั้นอัลลอฮ์ตะอาลานั้นกะตาบะนะครับอัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ทำการกะตาบะก็แปลว่าบันทึกนะครับบันทึกอะไรให้กับใครลิกุลลีนบียินนะครับอัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ทำการบันทึกให้กับนบีทุกๆคนมีนั้นอัมบิยาอีนบีทุกๆคนเลยนะครับจากบรรดานบีทั้งหลายตรงนี้นะครับได้บันทึกอะไรอ่ะมีนั่นอัจรีได้บันทึกผลบุญนะครับอัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทำการบันทึกผลบุญนะครับให้กับนบีทุกคนเลยบันทึกบันทึกบีกอดรีอามาลีอุมมะตีฮีนะครับอัลลอฮฺตะอาลานั้นได้บันทึกผลบุญให้กับนบีทั้งหมดนั้นบิกอดรีอามาลีอุมมะตีฮีตามปริมาณบิกอดรีตามปริมาณอามันที่ประชากรที่อุมมะของตัวเองนั้นได้ปฏิบัตินะครับ
อุมมะของนบีนบีนั้นปฏิบัติพันผือปฏิบัติเท่าไหนปฏิบัติปริมาณเท่าไหนนบีก็จะได้รับผากผลบุญเท่านั้นเช่นเดียวกันนะครับไม่เพียงแต่อามานเท่านั้นวะอะห์วาลิฮาและตามปริมาณอะไรเลอที่อัลลอฮ์นั้นได้บันทึกผลบุญเอาไว้ให้นะตามปริมาณวะอะห์วาลิฮาตามปริมาณสภาพของอุมมะนั้นๆอะห์วานแปลว่าสภาพนะครับวะอักวาลิฮามีอะไรเลยและตามคำพูดของอุมมะนะครับอักวานแปลว่าคำพูดต่างๆคำบรรดาคำพูดของบรรดาอุมมะนั้นๆนั่นแสดงว่ามีอยู่3อย่างตรงนี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทำการบันทึกผลบุญให้กับนบีทุกคนตามอุมมะที่มีอยู่ในประชาชาติของนบีนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะมานการกระทำการปฏิบัติต่างๆนะครับและในเรื่องของอะห์วานสภาพต่างๆของอุมมะนะครับวะอักวานวะอักวาลิฮาและคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอุมมะนั้นได้ปฏิบัติไว้ปันปือนะครับนบีแต่ละท่านในสมัยนั้นในยุคนั้นก็จะได้ผากผลบุญไปตามอุมมะนั้นที่อุมมะนั้นได้ปฏิบัติไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวะอุมมะตูฮูแปลว่าอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฮูแล้วไปหาซัยยิดินามุฮัมมัดนะครับและประชาชาติอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับก็คือเรานี่แหละนะครับชัตรูอะห์ลิญญันนะตีตรงนี้นั้นน่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกไว้ว่าอุมมะตุฮูอุมมะตุซัยยิดินามุฮัมมัดนั้นชัตรูอะห์ลิญญันนะตีนะครับมีจํานวนครึ่งนึงที่อยู่ในสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับลองนึกภาพแรกครึ่งนึงตีว่าเป็นวงกลมเอานึกว่าสวรรค์เป็นวงกลมถึงผ้าครึ่งแรกครึ่งนึงนี้นั่นเป็นของอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอุมมะของท่านนบีทุกๆคนนั้นจะได้อยู่ในครึ่งนึงนี้ของสวรรค์ส่วนอีกครึ่งนึงนั้นก็จะเป็นของอุมมะแต่ละนบีแต่ละท่านนบีมีกี่ท่านลองซอยไปเลยแต่ละอุมมะก็ซอยไปละครึ่งนึงนั้นนะครับนั่นแสดงว่านี่คือความประเสริฐของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์นั้นได้ประทานเอาไว้ให้ได้มอบโอกาสไว้ให้กับอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในสวงสวรรค์นั้นมีอยู่ครึ่งนึงแล้วนะครับวะกอดอัคบะรัลลอฮุตะอาลานะครับและแท้จริงแล้วอัลเลาะห์นั้นอัคบะรอได้ทําการแจ้งได้บอกนะครับอัลลอฮ์นั้นได้บอกได้แจ้งไว้ว่าอันนะฮุมนะครับอันนะฮุมฮุมนี่เราไปหาอุมมะอุมมะตะซัยยิดนามุฮัมมัดอุมมะตะซัยยิดนามุฮัมมัดนะครับอันนะฮุมแท้จริงแล้วอุมมะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคอยรู้อุมมะตินอัลลอฮ์นั้นได้บอกว่าคอยรู้อุมมะตินเป็นอุมมะที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าวันนี้อัลกุรอานนั้นตรงนี้เนี่ยอยู่ในซูเราะห์อัลอิมรอนนะครับอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ใช้คําว่ากุงตุมนะครับกุงตุมคอยรุอุมมะตินอุคริยะลินนาสนี่ท่านในอายะห์กุรอานนะครับแต่วันนี้ในหนังสือนั้นก็ได้บอกไว้ว่าอันนะฮุมนะครับก็คือยอมรับไปฮะอุมมะห์ของซัยยิดินามุฮัมมัดนั่นเองนะครับอัลเลาะห์นั้นได้แจ้งเอาไว้ว่าอันนะฮุมแท้จริงแล้วอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประชาชาติของท่านนบีนั้นนะครับคอยรู้อุมมะห์เป็นอุมมะห์ที่ดีที่สุดเลยนะครับไม่มีอุมมะห์ไม่มีประชาชาติไหนที่ดีที่สุดไปว่านี้แล้วนะครับอัลเลาะห์นั้นได้ยืนยันเอาไว้นะครับอุคริยะลินนาสนะครับอุคริยะไออุซฮิรัตนะหมายถึงว่าทุกเผยออกมานะครับลินนาสิเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์นะครับนั่นแสดงว่าอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นอุมมะห์ที่ดีที่สุดซึ่งที่ทุกเผยออกมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชาติทั้งหมดมวลมนุษย์ทั้งหมดเลยนะครับอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้กล่าวเอาไว้แบบนี้นะครับเป็นการยืนยันเลยไม่มีประชาชาติไหนที่ดีที่สุดไปว่านี้แหละว่าอินนามานะครับ
ต่อมาในหนังสือนะครับว่าอินนามะกานูคอยรอนอุมามีนะครับและกานูการลบไปฮะอุมมะมันเช่นเดียวกันนะครับอุมมะของไซยิดินามุฮัมมัดนั้นเขาบอกว่าแท้จริงแล้วอุมมะของไซยิดินาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเขาบอกว่าค่อยรุ่นอุมามีเป็นอุมมะที่ดีที่สุดไซที่เขาบอกว่าปานีไซที่บอกว่าอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอุมมะที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดเพราะอะไรลิมัตตาซอฟูบิฮีมินัลมาอาริฟีเพราะว่าอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีคุณลักษณะที่อุมมะอื่นๆนั้นไม่มีนะครับมีคุณลักษณะเฉพาะในประชาชาติตรงนี้นะครับมีนั่นมาอารีฟีอะไรมั่งคุณลักษณะที่ว่าอุมมะอื่นนั้นไม่มีหนึ่งนั้นก็คือมีนั่นมาอารีฟีมาอารีฟหมายถึงว่าอัลอิลม์หมายถึงว่าความรู้นะครับนี่คือลักษณะเฉพาะที่อุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งนั้นก็คือมีอิลมูมีความรู้นะครับมีความรู้อย่างหนึ่งแล้วสองต่อมาวันอะฮวาลีนะครับมีสภาพต่างๆมีหลายๆสภาพอันนี้ก็ไม่ถึงโดยรวมนะมีอะฮวานมีสภาพต่างๆวันอะกวาลีและมีบรรดาคำพูดต่างๆนะครับวัลอะมาลีและก็มีการปฏิบัติต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้อะฮวานสภาพต่างๆอะกวานความการคำพูดต่างๆอะมานการปฏิบัติต่างๆตรงนี้นั่นเป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคุณลักษณะเฉพาะที่อุมมะอื่นนั้นไม่มีนะครับดังนั้นแล้วฟามามินมะอริฟะตินดังนั้นแหละเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลใดๆนะครับไม่มีความรู้ใดๆวะลาฮาลาตินและก็ไม่มีสภาพการใดๆนะครับวะลาอิบาดะตินและก็ไม่มีอิบาดะห์ใดนะครับวะลามะกอลาตินและก็ไม่มีคำพูดใดเช่นเดียวกันนะครับก็ปฏิเสธมาก่อนเลยไม่มีมะอริฟะห์ไม่มีข้อมูลใดและก็ไม่มีฮาละห์ไม่มีสภาพหนึ่งสภาพใดวะลาอิบาดะห์และไม่มีอิบาดะห์ใดและก็วะลามะกอลาตินและก็ไม่มีคำพูดใดเช่นเดียวกันวะลาชัยอ์นและก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะครับมิมมายุตะกอรรบูบิฮิอิลลัลลอฮิตะอาลาที่ใครสักคนหนึ่งนะครับยะตะกอรรบูชายแสวงหาความใกล้ชิดอิลลัลลอฮิความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยไม่มีอิบาดะห์ใดที่คนคนหนึ่งนั้นจะแสวงหาความใกล้ชิดความตะกอรรุบนะตะกอรรุบแปลว่าการแสวงหาความใกล้ชิดอิลลัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะครับมิมมาดัลลาอะลัยฮิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าสิ่งที่คนคนนั้นนั้นได้แสวงหาความใกล้ชิดของอัลลอฮ์ตะอาลานะมาจากสิ่งที่ดัลลาอะลัยฮิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมาจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ดัลลาเอาไว้หมายถึงว่าได้ชี้แนะเอาไว้นะครับดัลลาแปลว่าชี้แนะนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการชี้แนะเอาไว้นะครับวะดาอาอิไลฮิและได้ทำการดาอาได้ทำการเรียกร้องเอาไว้นะครับอิลลาวะละฮูอัจรุฮูนอกจากเสียว่านบีนั้นจะได้ผลบุญตรงนั้นด้วยว่าอัจรุมัลอามิลาบิฮีอิลาเยามินกิยามาติและผลบุญของคนที่ได้ปฏิบัติสิ่งนั้นโดยไปจนถึงวันกิยามัตเรามาลองเล่าตรงนี้สักเดียวนะครับสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้ชี้แนะเอาไว้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับและสิ่งที่นบีนั้นได้เรียกร้องเอาไว้
ทุกสิ่งทุกอย่างเราล่องแล่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำพูดนะครับนบีนั้นได้เรียกร้องเอาไว้สังเกตได้ไง่ายๆการปฏิบัติของท่านนบีนั่นเองนบีปฏิบัติพันผือนบีนั้นมีคำพูดพันผือเราไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมายก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคำพูดของท่านนบีคุณลักษณะคำพูดของท่านนบีนั้นสามารถที่จะแหล่นข่าวว่าเราได้เลยว่านบีนั้นมีคำพูดที่ดีนะครับนบีนั้นไม่นินทานบีนั้นไม่ได้พูดถึงคนอื่นในทางเสียเสียหายหายนบีนั้นเป็นคนที่มีความซิดเป็นคนที่พูดจริงไม่โกหกไม่ว่าร้ายไม่ด่าท้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำพูดนะครับด้านคำพูดเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้เรียกร้องเอาไว้ได้ชี้แนะเอาไว้นี่ในด้านคำพูดแต่ถ้าว่าในเรื่องด้านการกระทำล่ะการกระทำนะครับนบีนั้นได้แสดงบทบาทแบบอย่างไวมากมายในด้านการกระทำนะครับเราสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่านบีเป็นคนบันพื้นนะครับถึงเราเอาบทบาทตรงนี้แบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นที่ได้แสดงบทบาทแบบอย่างที่ดีเอาไว้ก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเรานะครับตรงนี้นั่นถึงพ่อเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วนั่นแสดงว่าภาคผลบุญทั้งหมดที่ท่านนบีนั้นได้ชี้แนะเอาไว้สิ่งต่างๆด้านนั้นครับในด้านคำพูดอิบาดะห์อะฮวานต่างๆนะครับอามานต่างๆความรู้ต่างๆที่บางคนนึงนั้นได้เอามาปฏิบัติแน่นอนแล้วท่านนบีนั้นก็จะได้ผลบุญตรงนี้ไปด้วยนี่คือคำว่าวะละฮูอัจรุฮูนะครับท่านนบีก็จะได้ผลบุญตรงนี้ไปด้วยในเรื่องที่ท่านนั้นได้ทำการดัลล่าเอาไว้ได้ชี้แนะเอาไว้นะครับได้ดะอาไว้ว่าเอาไว้ได้เรียกร้องไว้นี่คือหนึ่งแล้วถึงอีกผลบุญอีกต่อหนึ่งเลยก็คือผลบุญของคนที่นั้นคนที่ว่าได้ปฏิบัติสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้เรียกร้องเอาไว้นะครับผมสรุปง่ายๆนบีนั้นจะได้ผลบุญซ่องแดงเลยซ่องต่อหนึ่งคือผลบุญของการที่ว่าท่านนบีนั้นได้ชี้แนะได้เรียกร้องเอาไว้และซ่องนั้นคือผลบุญของคนที่เอาไปปฏิบัติเอาของที่ท่านนบีนั้นได้ชี้แนะได้เรียกร้องเอาไว้ไปปฏิบัตินะครับและผลบุญตรงนี้นั้นท่านนบีนั้นก็จะได้ไปจนถึงวันกิยามะห์เลยนะครับนี่คือผลบุญและเช่นเดียวกันนะครับมันสามารถจัดประยุกต์กับเราได้เช่นเดียวกันลิกาลิฮีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่ามันดะอาอิลาฮุดันใครก็ตามที่ได้ทำการเรียกร้องอิลาฮุดันเรียกร้องไปยังทางนำที่ถูกต้องนะครับเรียกร้องไปยังสิ่งที่ดีๆนะครับกานาละฮูอัจรูฮูนะครับคนนั้นก็จะได้ผลบุญที่เขานั้นได้เรียกร้องไปด้วยนะครับผลบุญที่เขานั้นได้เรียกร้องนะครับวะอัจรุมัลอามิลาบิฮิอีลาเยามินกิยามะติและผลบุญของคนที่ปฏิบัติอามัลนั้นด้วยไปจนถึงวันกิยามะห์เลยเราสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้ในทุกๆวันนี้เราสามารถที่จะชี้แนะบอกกันได้ตักเตือนกันในสิ่งที่ดีๆนะครับโดยใช้คำพูดที่ดีนะครับตักเตือนกันบอกกันให้มาละหมาดบอกชายให้ทำความดีนะครับให้มาเรียนหนังสือนะครับให้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและห้ามไกลจากสิ่งที่อัลลอฮฺนั้นได้ห้ามเอาไว้นี่คือสิ่งที่ดีทั้งหมดนี่คือการเรียกร้องไปยังฮูดันหมดเลยไปยังทางนำที่ดีที่ถูกต้องทั้งหมดเลยถึงถ้าเราทำบันนี้ปุ๊บนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะได้ผลบุญในส่วนตรงนี้ด้วยและเมื่อเรานั้นได้ทำการเรียกร้องคนคนนึงแล้วคนคนนั้นนั้นไปปฏิบัติตามที่เราได้เรียกร้องเอาไว้เหมือนกับว่าเราชวนคนคนนึงไปมายังนะครับและคนคนนั้นนั้นไปละหมาดเพราะว่าคำเชิญชวนของเราด้วยนะครับทำความดีเพราะเราเชิญชวนให้เขามาซอดักก็ให้ทำนูทำนี่ในสิ่งที่ดีๆพอคนคนนั้นไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลบุญตรงนี้ซ่องต่อด้วยหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการที่เราได้เชิญชวนเขาในการทำความดีและซ่องนั่นก็คือผลบุญที่คนคนนั้นได้กระทำมันก็สามารถที่จะลั่งไหลมาถึงเราด้วยเช่นเดียวกันจนถึงวันกิยามะห์เลยผลบุญตรงนี้นี่คือผลบุญอย่างมากมายนะครับเราสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะครับ
ต่อมาว่าลายับบลูกูอาฮาดุนมีนันอัมบิยาอีอีลาฮาซิฮินมรตบาตีนะครับว่าลายับบลูกูอาฮาดุนมีนันอัมบิยาอีนะครับและก็เขาได้บอกไว้ว่าไม่มีคนหนึ่งคนใดไม่มีนบีคนใดเลยอาฮาดุนมีนันอัมบิยาอีไม่มีนบีทันใดเลยนะครับลายับบลูกูที่จะไม่สามารถที่จะไปถึงนะครับยับบรรลุกูไปว่าถึงนะครับอีลาฮาซิฮินมัรตบะตีนะครับไปถึงฮาซิฮินมัรตบะไปถึงระดับนี้ได้นะครับไม่มีใครเลยไม่มีนบีคนใดที่สามารถที่จะไปถึงระดับตรงนี้ได้มีแค่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงท่านเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้รับความประเสริฐตรงนี้ที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺตะอาลานะครับว่าก็จะเจออันฮะดีตูนะครับและมีฮะดิษนั้นได้บอกไว้ว่าอันนั้นคอลกอนะครับแท้จริงแล้วอันคอลกอหมายถึงอันมักลูกอดนะหมายถึงบรรดามักลูกต่างๆสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยินไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ในโลกนี้นั่นก็คือสิ่งไม้ต่างๆนะครับก็เรียกว่ามักลูกมัดเลยมาซีวัลลอฮ์นะครับสิ่งทุกอย่างที่อื่นจากอัลลอฮ์ตะอาลานั่นคือมักลูกนะครับเป็นสิ่งไม้ทั้งหมดเขาว่าเพื่ออันนั่นคอลกอไอนั่นมันอันนั่นมักลูกก็หมายถึงว่าแท้จริงแล้วบรรดามักลูกก็ต่างๆอัยยาลุลลอฮีเป็นครอบครัวของอัลลอฮ์ตะอาลานะครับอัยยานหมายถึงตรงนี้หมายถึงว่าฟุกอรออัลลอฮิวะมุฮตาจูนอิไลฮินะครับอัยยานครอบครัวของอัลลอฮ์ตรงนี้หมายถึงว่าผู้ที่มีความต้องการอัลลอฮ์ตะอาลานั่นเองนะครับฟุกอรออัลลอฮ์หรือว่ามุฮตาจูนอิลัลลอฮ์นะครับคือผู้ที่ต้องการไปยังอัลลอฮ์ต่างๆนั่นเองฟะอะฮับบุฮุมอิไลฮิดังนั้นแล้วมักลูกนะครับมักลูกที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ตะอาลานั่นคือใครนะครับมักลูกที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺตะอาลานั่นก็คืออันฟะอูฮุมลิอิยาลิฮีคือคนที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนที่เขาต้องการอัลลอฮฺนั่นเองอันฟะอูฮุมลิอิยาลิฮีคือคนที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนที่เขาต้องการอัลลอฮฺนะครับนี่คือคนที่อัลลอฮฺนั้นรักมากที่สุดนะครับในบรรดามักลูกทั้งหมดนั่นแสดงว่าคนหนึ่งที่สามารถที่จะเอาเขาเรียกว่าสามารถที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการไปยังอัลลอฮ์นะครับคนนี้ที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์ให้กับบรรดามักลูกทั้งหมดคนนี้คือคนที่อัลลอฮ์นั้นรักมากที่สุดนะครับลองเล่นในหน้าต่อไปเลยในหน้าที่14นะครับดังนั้นแล้วฟาอิซากานะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดนาฟะอะชัตรอะห์ลิลญันนะติดังนั้นแล้วฟาอิซากานะดังนั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงคนเดียวนั้นกอดนาฟะอะชัตรอะห์ลิลญันนะติสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนครึ่งสวรรค์นะครับเราได้เรียนมาเลยก่อนหน้านี้นะครับว่าอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือคนที่เป็นอุมมะที่อยู่ในครึ่งนึงของสวงสวรรค์นะครับนั้นเขาบอกว่าเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงคนเดียวเท่านั้นกอดนาฟะอะสามารถที่จะสร้างประโยชน์นะครับสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับใครชัตรออะห์ลิญญันนะติให้กับคนครึ่งนึงในสวงสวรรค์นะครับแค่นบีคนเดียวนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนๆหนึ่งใดให้กับคนครึ่งหนึ่งในสวงสวรรค์วะไวรูฮูมินัลอัมบิยาอีส่วนนบีคนอื่นๆนะครับนบีอื่นจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอินนามานาฟะอะญุซอันมินอัจซาอินชัตรินอาคิรอาคอรนะครับแปลว่าท่านก็บอกว่าส่วนนบีคนอื่นๆนั้นอินนามานาฟะอายุสันได้ให้ประโยชน์กับคนในสวงสวรรค์นั้นแค่ยุสันเพียงแค่ส่วนเดียว
นะครับเพียงแค่ส่วนเดียวมินอัจซาอินชัตรอนอาคอรนะครับจากส่วนต่างๆที่เหลือนะครับอีกครึ่งนึงนะครับหมายถึงว่านบีนั้นสามารถที่จะให้ประโยชน์กับคนครึ่งนึงแล้วในสวงสวรรค์แต่ว่านบีคนอื่นๆหลายคนเลยนะตรงนี้นบีคนอื่นๆนะนั่นให้ประโยชน์กับคนในสวงสวรรค์อีกครึ่งนึงนะครับเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับกานะดังนั้นแล้วมังซีละตูฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟินกอรบีอะลากอดรีมังซีละติฮิฟินนะฟีนะครับดังนั้นแหละแสดงว่ามังซิละมังซิละหมายถึงว่าตำแหน่งเกียรติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฟินกอรบีนะที่อัลเลาะห์ตะอาลานะครับเกียรติตำแหน่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นอะลากอดรีมังซิลาติฮิฟินนะฟอยมันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้มอบให้กับคนอื่นนะครับนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะเห็นได้ชัดเลยนะครับครึ่งนึงวงกลมครึ่งนึงครึ่งนึงเป็นคนเป็นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนอีกครึ่งนึงเป็นของบรรดาอัมบิยะทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะชี้ให้เห็นเลยว่ามังซิละตำแหน่งหรือว่าเกียรติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความแตกต่างกับเกียรติหรือว่าตำแหน่งของท่านนบีอื่นๆ อย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสามารถที่จะให้ผลประโยชน์กับคนส่วนมากนะครับแตกต่างจากกับท่านนบีคนอื่นๆที่ว่าสามารถที่จะให้ผลประโยชน์กับแค่ส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับฟามามินอาริฟินมินอุมมะติฮีนะครับดังนั้นแล้วเขาบอกว่าฟามามินอาริฟินไม่มีผู้รู้คนใดนะครับไม่มีผู้รู้คนใดมินอุมมะติฮีนะครับจากอุมมะของไซฮีฮีแล้วไปหาไซฮาไซรีนามุฮัมมัดนะครับไม่มีผู้รู้คนใดจากอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอิลลาถ้าเกิดว่ามีคนรู้คนนึงนะครับในอุมมะของท่านนั้นอิลลาวะละฮูมิสลูอัจริมะอริฟะติฮีนอกจากว่าท่านนบีวะละฮูวะวาลินนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนอกจากว่านบีนั้นจะได้ผลบุญในการมะริฟะของคนคนนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แสดงให้เห็นว่าวะมามินมะอาริฟินนะครับไม่มีผู้รู้คนใดเลยในอุมมะของท่านนบีนะครับการรู้ของคนคนนั้นนั้นนอกจากว่าการรู้ของคนนี้นั้นสามารถที่จะให้ผลบุญกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันนะครับมูดอฟันอีลามาอาริฟิฮีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคียงคู่ไปกับการรู้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นแล้วการที่อุมมะของเราตอนนี้นั้นไม่ว่าผู้คนทั้งหลายในโลกนี้ในดุนยาแห่งนี้มีผู้รู้อยู่ผู้รู้คนนึงนะครับดังนั้นแล้วการรู้ของคนคนนี้นั้นสามารถที่จะนำพาผลบุญการหมายถึงว่าการรู้ของคนคนหนึ่งนั้นสามารถที่จะเป็นเหตุให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับผลบุญไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ในเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็วะมามินซีฮาลินมินอุมมะติฮีและก็ไม่มีสภาวะใดหรือว่าอิริยาบถใดนะครับวะมามินซีฮาลินตรงนี้ไม่มีสภาวะใดไม่มีอิริยาบถใดนะครับมินอุมมะติฮีจากที่เป็นของอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่มีสภาวะใดไม่มีอิริยาบถใดจากอุมมะของท่านนบีอิลลานอกจากว่าวะลาฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิสลุอัจริฮิอะลาฮาลิฮินอกจากเสียว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะได้ผลบุญของคนคนนั้นด้วยนะครับอันเนื่องมาจากอิริยาบถอันเนื่องมาจากการปฏิบัติของคนคนนั้นนะครับอุมมะคนนั้นมีสภาพพันผือมีสภาพที่ดีนะครับ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะได้ผลบุญตรงนั้นไปด้วยเช่นเดียวกันมัตมูมันอิลาอะห์วาลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพิ่มเติมไปกับอะห์วานของท่านนบีเช่นเดียวกันนะครับมีผลบุญตรงนี้จากที่ว่าคนๆนั้นน่ะได้ปฏิบัติเด็กเดียวนี้มันก็ควบคู่ไปกับเพิ่มเติมไปกับอีลาอะห์วาลิฮิเพิ่มเติมไปกับอะห์วานสภาพของท่านนบีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผลบุญซ่องผลบุญซ่องตอนเขาเรียกว่าวามามินซีกมากอลินและก็ไม่มีถ้อยคำใดเลยนะครับที่ยูตะกอรรบูบิฮิอิลาลลอฮิอัซซะวะจัลลานะครับไม่มีมากอนไม่มีคำพูดใดเลยที่จะแสวงหาเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะครับคำพูดหมายถึงว่าคำพูดที่ดีเลยตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องของการซิกเกตการเรียกร้องในการเชิญชวนทำความดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำพูดที่เป็นการแสวงหาไปยังความใกล้ชิดของอัลลอฮ์ตะอาลานะครับตรงนี้นั่นก็เช่นเดียวกันอิลลาวะละฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิสลุอัจริซาลิกัลกอลลินะครับนอกจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะได้ผลบุญของคำพูดนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับมัดมูมันอิลามะกอลาติฮิวะตะบลีกิริซาลาติฮิเพิ่มเติมไปกับคำพูดอิลามะกอลาติฮิไปกับคำพูดของท่านนบีวะตะบลีกิริซาลาติฮิและก็การเผยแผ่สารของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั่นสรุปให้ง่ายๆเลยก็คือว่าอุมมะนึงนั้นคนใดก็แล้วแต่ได้ทำอะไรมีสภาพปันผือมีความรู้ปันผือมีฮาละมีก็เรียกว่ามีอิริยาบถปันผือนะครับมีอักวานมีคำพูดปันผือนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นก็จะเป็นผลบุญให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันนะครับต่อมาว่ามามินอามลินมินัลอามาลินมุกอรรบะติอิลาลลอฮิอัซซะวะจัลลานะครับและก็เช่นเดียวกันไม่มีอามันใดเลยนะครับว่ามามินอามลินไม่มีอามันนึงอามันใดมินัลอามาลินมุกอรรบะติจากอามันต่างๆจากการปฏิบัติต่างๆที่แสวงที่ใช้ในการแสวงหาความใกล้ชิดอิลาลลอฮิความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะครับอามันต่างๆมีอะไรบ้างอย่างเช่นอะไรมินซอลาตินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดนะครับวะซะกาตินและในเรื่องของการซะกาตวะอิซกินในเรื่องของการปล่อยทาสวันจิฮาดินในเรื่องของการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺตะอาลานะครับการจิฮาดนะครับวะบิรเรนและในเรื่องของความดีวะมะรูฟินและเช่นเดียวกันในเรื่องของความดีต่างๆนะครับวะซิกเรนและในเรื่องของการซิกเกตการรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลานะครับวะซอบะเรนและในเรื่องของการอดทนนะครับวะอัฟวินและในเรื่องของการอภัยวะซอฟฮันเช่นเดียวกันในเรื่องของการอภัยเดี๋ยวเรามาแลกความต่างกันนะว่าความอัฟวินวะซอฟวินตรงนี้แปลว่าอภัยเช่นเดียวกันอัฟวินก็คือการมาอัฟการอภัยให้กันซอฟฮันก็คือการอภัยให้เช่นเดียวกันแต่มันจะมีความต่างกันอยู่ใน2คํานี้นะครับเขาบอกว่าไม่มีอามานใดเลยจากอามานต่างๆจากการปฏิบัติที่เป็นการแสวงหาความใกล้ชิดของอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดการซะกาตนะครับการบริจาคซะกาตการอิจการปล่อยทาสการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์การทำความดีการซิกเกตการซอบัตการอดทนนะครับการอภัยอาการอภัยให้กันนะครับอิลลาวะลาหูนอกจากเสียว่ามิสลุอัจริอามีลีฮินะครับนอกจากเสียว่าท่านนบีนั้นจะได้ผลบุญของคนที่ปฏิบัติตรงนั้นด้วยนะครับ
มัดมูมันอีลาอัจริฮีอาลาอะมาลิฮีเพิ่มไปกับผลบุญของท่านนบีที่ท่านนบีนั้นได้ทำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าการกระทำหนึ่งการกระทำใดการละหมาดการซะกาตการบวชการซิกเกตทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าได้มีการกระทำไปแล้วปุ๊บนั่นแสดงว่าผลบุญตรงนี้การกระทำตรงนี้นั้นสามารถที่จะไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาลองแลกความต่างตรงนี้สักนิดเลยนะคำว่าอัฟวินกับคำว่าซอฟเฮนนะครับอัฟวินหมายถึงว่าเป็นการอภัยนะครับใส่เห็นก็ต้องเอามาคู่กันตรงนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่ความหมายใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนิดเดียวนะครับคำว่าอัฟเวนตรงนี้แปลว่าอภัยให้นะครับแปลว่าในใจของคนที่อภัยให้นั้นยังจำอยู่เลยนะครับเมื่อกับว่านายกอนั้นได้ทำความผิดกับนายคอนะครับถึงเขามาอัฟนะครับส่วนนายคอนี่ก็สามารถก็อภัยโทษก็คือหมายถึงว่าอภัยให้กับนายกอตรงนี้แล้วนะแต่ว่าในใจนั้นยังจําได้อยู่เลยว่านายกอนั้นได้ทําอะไรไว้ให้นะครับได้ทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีไว้กับนายคอเด็กเดียวนี้ยังจําอยู่เลยยังจําขึ้นใจว่ามึงทําอะไรไว้ให้กับกูเด็กเดียวนะครับนี่คือการอภัยแบบคําว่าอัฟวินส่วนคำว่าซอฟเฮนนั่นคืออภัยให้นะครับให้โอกาสและก็ไม่ตำหนิลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนะครับไม่จำว่าคนคนนั้นนั่นได้ทำอะไรได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีไว้ให้นะครับเป็นการอภัยให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่คิดอะไรไว้ให้ไม่คิดก็เรียกว่าไม่คิดเอาโทษไปอย่างใดนะครับเป็นการอภัยให้ทั้งหมดเลยนะครับถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีคุณมีลักษณะเช่นเดียวกันอันนี้แหละไม่ว่าท่านนบีนั้นจะถูกกระทําถ้ารุนแค่ไหนก็ตามนะครับถูกทําร้ายไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าการกระทําท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่อภัยโทษให้กับอุมมะห์ของท่านในสมัยนั้นนะครับอันเนื่องมาจากท่านนบีได้ให้เหตุผลว่าเพราะว่าพวกเขานั้นไม่รู้นะครับนี่คือและท่านนบีนั้นก็ไม่ได้เอาโทษเอาเครื่องอะไรนะครับไม่ได้จำว่าคนคนนี้นั้นได้เคยทำร้ายท่านนบีเอาไว้นะครับท่านนบีนั้นได้อภัยโทษทั้งหมดเลยนะครับถึงนั้นเราสามารถที่จะเอามาใช้ปรับใช้กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นั้นมีเพื่อนของเรามีเพื่อนบ้านของเราได้ทำความผิดกับเราไว้อย่างมากถึงนั้นเราได้มาอัฟให้แก่กันนะครับและผมหวังอย่างยิ่งว่าเรานั้นสามารถที่จะบรรลุถึงความซอฟเฮนให้ได้นะครับอภัยให้แหละปุ๊บอย่าไปจำนะครับอย่าไปจำว่าคนคนนั้นได้ทำอะไรไว้ให้กับเราให้เราลืมซะนะให้เราลืมซะให้อภัยอย่าโทษทั้งหมดเลยอย่าไปตำหนิอย่าไปติติงอะไรนะครับถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเราทั้งหมดนะครับมันเป็นการกระทำที่ดีเราสบายใจเขาสบายใจนะครับต่างคนต่างสบายใจนะครับในวันนู้นนั้นเราไปพออย่าลืมว่าการโกรธเคืองกันการนินทาการว่าร้ายนะครับการด่าทอสุขทิ้งทุกอย่างตรงนี้เป็นฮักกุลอาดัมนะครับมันแตกต่างจากการที่ว่าคนคนหนึ่งนั้นได้กระทำความผิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าในเรื่องอย่างเช่นว่าไปทำความผิดในเรื่องของการไปกินเหล้าไปซีน่านะครับไปเล่นการพนันนะครับถ้าเกิดว่าคนๆนี้นั่นกลับเนื้อกลับตัวกลับใจไปตอบัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลานี่คือให้ทันทีถ้าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ให้อภัยโทษกับเขาคือมัดซินตรงนี้ในเรื่องของฮักกุลลอฮ์นะครับแต่ในเรื่องของการฮักกุลอาดัมมีอะไรมั่งการฮักกุลในเรื่องฮักกุลอาดัมการลักขโมยนะครับการนินทาการว่าร้ายการด่าทอการสิ่งที่ทำให้คนๆนึงนั่นเจ็บช้ำน้ำใจนะครับไม่พอใจถ้าเกิดว่าคนคนนึงนั้นไม่พอใจนะครับนี่คือการแสดงให้เห็นว่าเรานั้นได้ทำฮักกุลอาดัมเอาไว้ให้กับเขาแล้วนะครับถึงฮักกุลอาดัมตรงนี้นั้นถ้าเกิดว่าเราไปตบบัตรของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลานั้นให้อภัยโทษแต่ว่าอย่าลืมว่าในเมื่อมันเป็นฮักกุลอาดัมเป็นสิทธิระหว่างบุคคลนะครับจำเป็นที่เรานั้นจะต้องไปขออภัยโทษให้กับคนขออภัยโทษกับคนๆนั้นด้วยนะครับเพราะไม่งั้นแล้ววันนู้
ก่อนที่เราจะเข้าสวรรค์เราไปยืนอยู่หน้าทรงสวรรค์นั่นแหละเพื่อที่จะไปขออภัยโทษกับคนที่ว่าเราได้นินทาว่าเราได้ว่าเขาว่านะครับยืนอยู่หน้าสวรรค์นั่นแหละไม่ได้เข้านะครับไม่ได้เข้าทรงสวรรค์หรอกต้องรอให้เข้ามาถึงทรงสวรรค์ก่อนนะครับให้รอให้เขามาอัพให้ก่อนถึงจะเข้าทรงสวรรค์ไปได้นะครับถึงวันนี้นั้นถ้าเราเลขได้ก็คือเลขเลยนะเพราะว่าเรื่องคำพูดตรงนี้มันอันตรายที่ผมได้หยิบยกมาตรงนี้เพราะว่ามันเร็วนั่นว่ามันเร็วเลยนะเรื่องคำพูดนี้เราสามารถที่จะพูดออกได้ง่ายๆเลยนะครับลิ้นของเรามันอันตรายอย่างยิ่งนะครับแล้งไปง่ายๆหรอกนะครับว่าคนนั้นว่าคนนี้นะครับคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีนะครับถึงเรานั้นจำเป็นที่จะต้องลีกห้างจากตรงนี้เพราะว่ามันเป็นฮักกุลอาดัมมันไม่ใช่ฮักกุลเหรอนะครับพอถ้าฮักกุลเหรอแน่นอนแล้วเราตอบัตต่ออัลลอฮ์ตาละหายนะครับแต่พอเป็นฮักกุลอาดัมมีอันตรายอย่างยิ่งนะครับถ้าก็ไม่มาอภัยเราก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์แถมอีกอย่างนึงเราได้หลุดพ้นละบุญของเราไปเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับในเรื่องของนินทาเราก็เอาพ้นละบุญไปให้เขาเสียพ้นละบุญเรากันไหนก็ไม่ได้มากอยู่แล้วนะว่างนี้มันก็ยิงหลดไปเลยหลดไปเลยเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มบาปเข้าไปแล้วนะครับนี่คืออันตรายอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งไหนที่ไม่ดีการลีกห่างกันเอาไว้เรื่องไหนที่ว่ากดเครื่องหรือว่ามีเขาเรียกว่าเกิดกดเครื่องต่อกันกามาอัฟกันให้ก่อนที่ว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะต่อมานะครับว่ามามินดารอญะติว่ามามินดารอญะตินอาลียะตินนะครับและก็ไม่มีเกียรติสูงสงนะครับว่ามัรตะบะตินซะนียะตินนะครับและก็ไม่มีตำแหน่งนะครับที่ดีงามตรงนี้นาละฮาอะฮะดุนมินอุมมะติที่ใครสักคนนึงนั้นจะได้รับบีอิรุชาดีฮีด้วยการชี้แนะของท่านนบีนะครับวะดะลาละติฮีและคำสอนของท่านนบีที่ได้บอกเอาไว้นะครับหมายถึงตรงนี้หมายถึงว่าไม่มีเกียรติยศที่สูงส่งตรงนี้และก็ไม่มีตำแหน่งที่ดีงามนะครับที่ว่าใครสักคนนึงนั้นจะได้รับตรงนี้ด้วยการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ชี้แนะเอาไว้ได้บอกเอาไว้อิลลาวะลาฮูมิสลุอัจริฮานอกจากว่านบีนั้นจะได้ผลบุญตรงนั้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับมัดมูมันอิลาดะรอญะติฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมัรตะบะติฮิเพิ่มเติมไปกับดะรอญะห์ของท่านนบีที่มีอยู่แล้ววะมัรตะบะติฮิและตำแหน่งของท่านนบีที่ทรงอยู่แล้วไปด้วยตรงนี้นะครับวะยะตะดออะฟูซาลิกะและสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะยะตะดออะฟมันจะทำการทวีปเพิ่มทวีปไปเรื่อยๆนะครับบิอันมันดะอามินอุมมะติอิลาฮุดันนะครับที่ได้ระบุว่าประชาชาติของท่านนบีไม่ว่าคนใดก็แล้วแต่นะครับที่เรียกร้องนะครับอีลาฮูดันที่เรียกร้องไปยังทางนำของอัลลอฮฺตะอาลาเอาซันนะซุนนะตันฮะซันนะตันหรือว่าทำการปูทางวางแบบอย่างที่ดีเอาไว้นะครับเขาบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่คนๆนั้นได้ทำการเรียกร้องไปยังทางนำของทางนำที่ดีนะครับหรือว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับกานะละฮูอัจรุมันอามิลบิซาลิกะอะลาอะดัดินอาบิลีนะนอกและแสดงว่าคนๆนั้นเขานั้นก็จะได้รับผลบุญนะครับของคนที่ปฏิบัติสิ่งดังกล่าวนั้นด้วยนะครับอะไรอะลาอะดัดินอามิลีนะตามจำนวนของผู้ที่ปฏิบัตินะครับผู้ก็เรียกว่าจำนวนที่เราได้เรียกร้องไปสู่ทางนำที่ดีเรียกร้องไปยังการกระทำที่ดีแล้วนะครับมีมากน้อยเพียงแค่ไหนแล้วผลบุญของการที่การที่คนๆบรรดาคนเหล่านั้นได้กระทำมันก็ได้ตามนั้นไปด้วยนะครับฟ
ซุมมายากูนูฮาซันมุดออัฟมุดออัฟลินบียินาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาผลบุญที่เพิ่มทวีอันนี้นั้นก็จะเกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันนะครับลิอันนะฮูดัลลาอะลัยฮิเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคนที่ดัลลาชี้แนะให้กระทํานะครับวะอัรชะดะอิลัยฮิและก็เป็นบอกเป็นผู้ที่บอกให้กระทําสิ่งนั้นด้วยนะครับนั่นสรุปง่ายๆเลยตรงนี้นะครับการที่คนๆนึงนั้นได้ทําการเรียกร้องสิ่งที่ดีนะครับเราได้เรียกร้อง1คน2คน3คน4คนมากเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่นะครับผลบุญถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้1 2 3 4 5คนตรงนี้ไปปฏิบัติผลบุญก็จะลงมาถึงเราด้วยในฐานะที่เรานั้นได้เป็นผู้ที่ทำการดัลลาชีแนะชีนำนะครับและก็เป็นผู้ที่บอกเขาให้กระทำความดีนะครับนี่คือผลบุญอย่างมากมายนะครับการให้เรานั้นนำไปใช้นะครับเก็บเกี่ยวเลยนะพยายามเลยนะพอเราวันนี้นั้นก็ไม่ใช่เป็นคนที่ดีกันทั้งหมดผมเองก็ไม่ใช่คนที่ดีนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่พยายามที่จะเป็นคนดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราทุกคนนั้นมีความผิดกันทุกคนนะครับไม่มีใครดี 100% เพราะเรามันนั้นไม่ใช่มาลาอิกะห์นะครับผมกันแน่นอยู่ตรงนี้เสมอนะครับแต่เรานั้นคือเป็นผู้ที่พยายามที่จะเป็นคนดีให้ได้วันนี้นั้นเราดี 10% แล้วพยายามเพิ่มไปเลยให้ได้ 20%เพิ่มไปเลยแต่ละวันนะครับอย่าให้มันหลดซะแล้วนะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่ต้องโยทอในเรื่องของการทำความดีแม้ว่าการทำความดีนั้นจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็แล้วแต่นะครับอัลลอฮ์ไม่ได้มองตรงนั้นนะครับในเมื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นรักนะครับขอให้เป็นสิ่งที่ดีละกันนะครับดังนั้นแล้วการให้เรานั้นไปปรับใช้เลยนะเพื่อเรานั้นจะเป็นผู้ที่ดีที่สุดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วก็เป็นอุมมะห์ที่ดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตุมมะกอละลิอัจริฮาซาบะกอมุฮัมบะกามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามไลลาตันอิสรอนะครับวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมนะครับอัลฟาติฮะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนะสตะอีนุฮดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมซิรอฏัลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอนดีนอามีนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما نافعا اللهم اجعلنا من الناجحين في الدنيا والآخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك حب كل عمل يقربنا إلى حبك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد رب صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิดใครชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานฮาลาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิดชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์
โรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร086-289-1906บริหารงานโดยช่างมโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมีตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปรรูปอินทผาลัมผลไม้แปรรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุษราชร้านอิมรอนคาเซลรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนนิพัฒน์สงเคราะห์5สาขาที่2ร้านอยู่ตรงถนนสัจจคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์081-957-0594ร้านอิมรอนคาเซลครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมายคาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะหมีสายนอกถนนลพบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ080-484-4114หรือ095-071-5353บังกายสมายคา